นี่คือน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปไรฟอลที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ไรฟอลมีความกว้าง150เมตรความสูงของน้ำที่ตกลงมานะคะจะอยู่ประมาณ23เมตรเรียกว่าไม่สูงมากนะคะเมื่อเทียบกับน้ำตกอื่นๆในสวิตเซอร์แลนด์แต่ที่นี่นะคะเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวมากๆวันไหนที่อากาศดีๆฝนไม่ตกนะคะเราจะเห็นนักท่องเที่ยวนะคะมาถ่ายรูปตามสถานที่ต่างๆของไรฟอลเยอะมากๆและกิจกรรมที่คนนิยมนะคะเมื่อมาถึงที่นี่นะคะก็คือการล่องเรืออย่างคันสีฟ้านี่นะคะก็จะล่อง15นาทีโดยจะมีไฮไลท์คือล่องไปใให้้้กกลลนตรอที่สุดเย บอกเลยว่าใครจะล่องนะคะเตรียมตัวเปียกกันไปด้วยส่วนเรือเหลืองนี้นะคะก็จะล่องทั้งหมด3เสคือ1ล่องข้ามฟาก2ล่องมาให้ใกล้น้ำตกไรฟอลที่สุด3ก็คือมาส่งคนนะคะขึ้นมายังโขดหินเพื่อที่จะมายังทงสวิ์แลนนี้ส่วนเจ้าเรือแดงนี้นะคะวิ่งเยอะสุดเลยเพราะเป็นการวิ่งข้ามฝั่งค่ะราคาแค่3ฟังแต่ว่าคุ้มมากๆเพราะสําหรับใครนะคะที่มาลงฝั่งร้านอาหารนะคะเราจะต้องข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งเพื่อมาดูน้ำตกไรฟอลใกล้ๆโดยเราจะต้องเสียเงินเพิ่มอีก5้รฟังเพื่อเข้ามายังจุดชมวิวต่างๆของไรฟอรบอก เลยใครที่มารายฟอนะคะแล้วไม่ยอมเสียเงิน5ฟรังเพื่อมาชมน้ําตกใกล้ๆนะคะถือว่าพลาดมากๆเพราะบรรยากาศที่เราชมน้ําตกไรฟอจากไกลๆกับใกล้ๆนะคะทุกคนความรู้สึกมันต่างกันมากๆคือถ้าเข้ามาดูใกล้ๆนะคะเราจะเห็นถึงความยิ่งใหญ่อลังการของน้ําตกคือมันแรงได้อีกแล้วมาถ่ายรูปตรงนี้นะคะมีแต่มุมสวยๆทั้งนั้นเลยส่วนสะพานคอนกรีตหลายซุ้มโค้งที่เห็นอยู่เหนือน้าตกนั้นนะคะเป็นทางวิ่งรถไฟเข้าไปในเขตเยอรมนีอยู่ที่สถานีชลาลไลเซนแอมไรฟอตรงสถานีนี้นะคะเราสามารถเดินขึ้นไปชมปราสาทเวิร์ต วิวด้านบนนะคะเราก็สามารถชมน้ําตกไรฟอร์ได้สวยงามเหมือนกันซึ่งในอดีตนะคะปราสาทแห่งนี้เคยเป็นที่ตั้งด่านศุลกากรเก็บภาษีสินค้าที่ขนส่งมาทางเรือก่อนที่จะขนขึ้นฝั่งแล้วก็ขนลงเลยอีกครั้งเนื่องจากมีน้ําตกไรนะคะเป็นอุปสรรคขวางกันนะคะขนของลําบากไปอีกซึ่งทางฝั่งปราสาทนี้นะคะก็จะมีร้านอาหารมีที่จอดรถนะคะไว้บริการนักท่องเที่ยวด้วยจะบอกว่ามาที่นี่ไม่มีอดขาเพราะร้านอาหารนะคะส่วนมากจะเปิดถึง2องทุ่มเลยสามารถใช้เวลาที่นี่ได้ทั้งวันแต่ส่วนมากนะคะเขาก็จะเที่ยวกันแค่ครึ่งวันแค่ว่่าาามมันนนกเเพพพียงอแล้ววะะรส อยู่ทั้งวันนะคะเขาก็จะเดินป่าไฮกิ้งด้วยกิจกรรมที่นี่นะคะตัวแขกเองก็ทํามาทุกอย่างแล้วจ้าว่าจะนั่งเรือเหลืองนะคะเพื่อขึ้นไปยังโขดหินข้างบนบอกเลยว่าแสบเสียวไสมากๆเพราะว่าทางขึ้นนะคะมันเล็กมากๆพอขึ้นไปอยู่ข้างบนนะคะมันรู้สึกแบบเออใจสั้นแต่ก็ได้รูปมา128รูปจ้าแขกชอบมุมตรงโขดหินมากนะเวลาถ่ายรูปออกมานะคะมันสวยมากๆมันจะมีความรู้สึกแบบหวาดเสียวไม่มั่นคงรวมอยู่ด้วยเอะตกลงมันดีไม่ดีเนี่ยส่วนจุดที่แขกชอบอีกอย่างหนึ่งนะคะสำหรับคนที่ไม่่่่อออยยยาาาากกเเเเเเเสสีงงิินนนน3ฝัพืืมฟรรร็ถดลๆะะค สะพานนี้เข้ามาในป่าจุดนี้นะคะก็จะทําให้เราเห็นน้ําตกไรฟอร์จากหลายๆมุมก็สวยงามไปอีกแบบหนึ่งนะและสําหรับใครที่ไม่อยากเสียเงิน5ฟรังเพื่อชมน้ําตกไรฟอร์ใกล้ๆเราก็สามารถนั่งรถไฟนะคะมาลงที่น no ้อย<ม>์เฮาส์นั้นนะคะก็เดินมาตามป้ายน้ําตกไรฟอร์ตรงนี้ก็จะมีมุมถ่ายรูปสวยๆที่เราจะสามารถเห็นมุมน้ําตกไรฟอร์ในมุมกว้างได้แล้วก็เดินลงไปเรื่อยๆตามบันไดนะคะจนถึงร้านอาหารเราก็จะเห็นน้ําตกไรฟอร์จากอีกมุมหนึง่งเหนื่อยก็แวะทานอาหารกินไอติมตรงนี้ได้บอกเลยนะคะว่ามาที่นี่ไม่มีเบื่อกิจกรรมเยอะมากๆใครรททีี่่่มาเเยววูิแล้บือ ก็ลองมาน้ำตกไายฟอร์ดูนะคะรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนจ้า